วันนี้มาคุยกันที่ฉากจบของจอมขมังเวท2020มีฉากจบด้วยกัน2ฉากบอกเลยว่างานนี้พีคเฮียใครมีดีก็เข้ามาสวัสดีครับเพื่อนๆพบกันอีกแล้วกับผมฟิวคอเป็นหนังครับวันนี้ก็จะมาพูดถึง2ฉากจบของหนังจอมขมังเวท2020และหยิบจับคอมเมนต์ของเพื่อนๆในชุมชนช่องมาคุยกันว่าหลังดูเนี่ยคิดอะไรยังไงกับหนังเรื่องนี้บ้างมีประเด็นไหนฉากไหนชอบฉากไหนไม่ชอบก็เอามาคุยกันนะครับก็เพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับไปเริ่มกันที่ฉากจบก่อนเลยนะครับที่บอกเลยว่าพีคและน่าเอามาคุยมากๆเลยฮะหูยของมันต้องคุยก่อนคนที่ไปดูจบมาแล้วเนี่ยคงอยากคุยคันปากกันแน่นอนมาที่ฉากแรกก่อนเลยนะครับจะเป็นฉากที่วินพระเอกของเราหลังจากจบศึกโดยการปราบตัวร้ายเจ้าก๊อตในภาคนี้ได้สำเร็จครับหนังจะตัดฉากมาที่คุกที่จริงๆแล้วน่าจะคุมขังวินอยู่ในคุกครับแต่วินเนี่ยแกแหกคุกออกไปได้นะฮะพอได้รับการช่วยเหลือจากหมวดการ์ตูนก่อนจะไปปราบไอ้ก๊อตใช่ไหมซึ่งหัวหน้าตำรวจของหมวดการ์ตูนเนี่ยผมจำยศและชื่อไม่ได้นะเดินทางมายังคุกที่คุมขังวินครับเพราะว่ามีข่าวว่าวินแหกคุกออกไปก่อเรื่องและเขามาเพื่อที่จะดูให้เห็นกับตาว่าวินยังอยู่ในคุกหรือเปล่านะฮะซึ่งการมาครั้งนี้ถ้าเขาไม่พบวินอยู่ในคุกหมวดการ์ตูนจะต้องเป็นคนรับผิดชอบในเคสนี้และต้องพักงานราชการไปนะฮะเพราะว่านางเข้าไปคุยไปหาวินโดยไม่ได้รับอนุญาตครับเป็นเหตุให้วินเนี่ยแหกคุกไปได้เพราะว่านักโทษที่มีเวทอาคมอะไรเงี้ยเขามีข้อห้ามเยอะแต่หมวดการ์ตูนเนี่ยเข้าไปได้ง่ายๆเฉยก็พอหัวหน้าของการ์ตูนเดินมาถึงประตูที่ขังนายวินนะครับพอเปิดประตูเข้าไปก็พบว่าวินนั่งสมาธิอยู่ในคุกเหมือนปกติไม่ได้ไปไหนไม่ได้หายไปไม่ได้แหกคุกครับซึ่งหนังกำลังจะบอกว่าวินกลับมาเข้าคุกครับหลังจากปราบก๊อตไปเพื่อช่วยหมวดการ์ตูนให้พ้นข้อครหาว่าทำให้วินเนี่ยหนีออกจากคุกไปได้ครับและเหมือนประมาณว่าวินอาจจะช่วยการ์ตูนให้การ์ตูนได้เป็นตำรวจต่อไปอะไรประมาณนั้นครับวงเล็บตรงนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าวินแกแหกคุกออกไปแล้วไม่เห็นจำเป็นจะต้องกลับมาเลยนี่ใช่ไหมถ้าเอาตามหลักจริงแล้วเนี่ยเพราะว่าแกก็ไม่ได้หลงรักการ์ตูนอะไรด้วยในหนังเรื่องนี้เหมือนไม่ใช่พระเอกนางเอกเลยอะและวินแกก็ไม่น่าจะอยากช่วยอะไรหมวดการ์ตูนอะไรขนาดนั้นนะแต่ก็กลับมานะครับและข้อน่าสงสัยนะครับเราจะเห็นร่างของวินเหมือนโดนเหล็กไหลวิ่งทั่วร่างเลยครับพลังล้นแบบแปลกๆเป็นไม่ได้ไหมครับว่าวินเนี่ยกำลังจะเข้าสู่ด้านมืดของอาคมเต็มตัวอะไรแบบนี้คล้ายๆสันติอะไรอย่างเงี้ยและแกอาจจะควบคุมพลังไม่อยู่ในอนาคตเนื่องด้วยเหล็กไหลที่พ่อเขาครอบครองเนี่ยก่อนจะนำมาเข้าร่างเนี่ยตรงนี้ก็ยังไม่ค่อยเฉลยมากมายนักนะครับว่าเหล็กไหลของพ่อเนี่ยมีความพิเศษอะไรนะครับทำไมถึงต้องมีคนแย่งกันขนาดนั้นและครูเมย์ทำไมจะต้องขโมยเอามาอาจจะทำให้ผู้ครอบครองเนี่ยได้รับพลังพิเศษอะไรบางอย่างหรือเปล่าก็ยังมีความลับมากมายแล้วอิทธิทำไมถึงต้องมอบให้วินอะไรอย่างเงี้ยเนาะเป็นข้อสงสัยครับดูแล้วเนี่ยโอ้โหมันวิ่งแบบทั่วร่างแบบนี้วินอาจจะบังคับร่างกายของตัวเองไม่อยู่ออกมาทำชั่วก็ได้นะและนี่ก็คือฉากแรกครับฉากที่2นะครับฉากนี้เป็นเหี้ยอะไรที่พีคมากบางคนถึงขั้นบอกเลยว่าฉากจบฉากเดียวพีคกว่าหนังทั้งเรื่องนะฮะ ซึ่งแฟนๆหนังภาคแรกก็ได้ตั้งคำถามนี้ตั้งแต่ก่อนรับชมหนังภาค2อยู่แล้วนะครับว่าสรุปแล้วพระเอกของเราอย่างสันติภาคแรกเนี่ยหายไปไหนครับในหนังภาคนี้จะมีการกล่าวถึงบ้างหรือเปล่าระหว่างดูเนี่ยบอกเลยว่าในระหว่างทางในเรื่องเนี่ยก็มีการพูดถึงร้อยตีสันติอยู่เรื่อยๆนะครับโดยการบอกเล่าของตัวประกอบขาดการแล้วว่าจะต้องมีพูดถึงสันติกันบ้างอ่ะโดยมันพลิกยังไงนะครับหนังให้เราเห็นฉากที่อิทธิหลังจากศึกสามเศร้าระหว่างตัวเขาวินแล้วก็ก็จบลงไปเนี่ยโดยการสู้กันครั้งเนี้ยตอนแรกก็คิดว่าเป็นไคลแม็กซ์แต่ไม่ใช่นะครับยังไม่ทันรู้ผลเลยอิทธิกับวินกำลังรุมเจ้าก๊อตอยู่นะครับแต่ตำรวจแกก็มายุ่งซะก่อนนะก็เลยทำให้วงแตกก่อนตอนที่ไปบุกในงานบูชาลัทธิใหม่ของคูเมงานทำพิธีอะไรสักอย่างนะทำให้อิทธิแกยังไม่ทันแก้แค้นเจ้าก๊อตนะครับเพราะว่าเจ้าก๊อตเนี่ยเป็นคนฆ่าน้องของอิทธิใช่ไหมเขาก็ได้หลอมเหล็กไหลและเอาไปใส่มือของหมวดการ์ตูนก่อนที่การ์ตูนจะเอาไปมอบให้วินนะครับแล้วอิทธิก็หนีออกมาครับและอิทธิก็เหมือนจะตัดสินใจหันหลังให้กับเหตุการณ์ในครั้งนี้นะครับโดยการปล่อยวางไม่ล้างแค้นไม่อาฆาตพยาบาทก๊อตอีกต่อไปอะไรแบบนี้ตามคำบอกของพระที่เขาเข้าไปไหว้นะฮะทำให้อิทธิแกเปลี่ยนใจไม่ได้อะดูเหมือนเขาก็กำลังจะเดินทางกลับภาคใต้นะฮะบ้านของเขานั่นแหละเหมือนเคยในภาคแรกเขาก็นั่งรถไฟกลับบ้านเขาที่ภาคใต้ใช่ไหมแต่แล้วจู่ๆครับเหมือนจะไม่มีอะไรเหมือนจะจบแบบธรรมดานะจู่ๆ
กล้องก็จับให้เราเห็นครับว่ามีใครบางคนกำลังเพ่งเล็งเขาอยู่นั่งขึมๆจ้องเขาอยู่นะครับหน้าตาดูอาฆาตอะไรบางอย่างแม่งเขาที่ว่าไม่ใช่ใครที่ไหนครับแม่งร้อยตีสันติครับไอ้เชี่ยสันติมาครับผมแล้วไม่ใช่นักแสดงแทนครับเป็นคุณก๊อฟอัคราอมาตยกุลมาเองเลยครับโอ้โหหน้าตาขรึมยังกับคนแค้นอะไรมาโอ้ฉากนี้ทำเอาขนดากผมนี่ลุกชันเลยนะฮะแล้วก่อนที่หนังจะตัดจบไปแกก็วิ่งมาอย่างไวแล้วก็กระโดดจะหวดอิทธิเหมือนจะกระโดดต่อยหรืออะไรสักอย่างนี่แหละแล้วหนังก็ตัดจบไปขึ้นเพลงขนลุกเลยนะครับซึ่งถ้าใครไม่ได้ดูภาคแรกเนี่ยจะไม่รู้จักตัวละครนี้เลยนะครับว่าเป็นใครอะไรยังไงทำไมถึงหน้าฮือฮาเพราะว่าในภาคแรกเนี่ยสันติแกก็เป็นคู่อาฆาตคู่แค้นของอิทธินี่แหละครับแกเป็นตำรวจที่ดีมาก่อนนะก่อนที่จะเข้าสู่เวทอาคมแล้วก็ด้านมืดของอาคมนะฮะจะเอาชนะแต่อิทธิทำให้แบบโหตอนหลังเนี่ยสติแตกเลยแล้วก็โดนจับเข้าคุกไปอะไรแบบนี้นะครับเป็นตัวละครที่เชื่อว่าคนที่ชอบภาคแรกดูหนังภาคนี้ก็คงจะแบบรู้สึกว่าขนลุกขนพองไม่น้อยอ่ะกับการได้เห็นพระเอกเข้มๆในภาคแรกกลับมาอีกครั้งแล้วเป็นคุณก๊อฟมาเองเลยเป็นนักแสดงรับเชิญฉากสั้นๆก็ทำเอาแบบฮือฮาแล้วล่ะจริงๆแล้วเห็นในอะไรเขาเรียกว่างานเปิดตัวของหนังเรื่องนี้คุณก๊อฟแกก็มาด้วยนะมีภาพนะเดี๋ยวให้ดูนะฮะนั่นแหละคิดว่าคงจะมาร่วมงานเฉยแต่แม่งมาแสดงด้วยนะฮะนั่นจึงสรุปได้ว่าร้อยตีสันติแกกลับมาล่าอิทธิอีกครั้งหลังจากอิทธิหนีออกมาจากคุกนั่นแหละครับก็ไม่รู้ว่าแกแค้นอะไรอิทธินักหนานะฮะ พอรู้ว่าอิทธิหลุดจากคุกแกก็จะเหมือนจะมาจับอิทธิยัดเข้าคุกอีกรอบหรือเปล่าต้องรอชมแล้วนะครับว่าจะสร้างภาคต่อหรือไม่ถ้าทำศึก2คนนี้ต่อเนื่องโอ้โหคงจะมันไม่น้อยนะแล้วมีวินมาเป็นตัวแปรอีกเนี่ยโอ้โหดูเดือดเลยแหละภาค3นะฮะใครที่ชอบหนังเรื่องนี้ก็ต้องรอดูกันต่อไปแล้วสันติหายไปไหนมานะครับอันนี้คาดการณ์กันว่าแกก็คงอยู่ในคุกเดียวกันกับที่ขังวินแล้วก็อิทธิในฉากแรกหรือเปล่าแต่เหมือนจะโดนตัดออกไปนะผมว่าน่าจะมีฉากที่ตัดออกไปเกี่ยวกับสันติบ้างนะเพราะจริงๆแล้วในตัวอย่างที่เราได้เห็นน่ะจะมีฉากที่ก๊อตไปบุกที่คุกด้วยนะครับแต่ในเรื่องจริงๆเนี่ยดันไม่มีก๊อตไปบุกคุกเว้ยไม่แน่อาจจะตัดออกไปนะครับแล้วก็หมวดการ์ตูนนะครับอาจจะเป็นคนปล่อยสันติก็ได้เพื่อมาเคลียร์เรื่องราวของพวกจอมอาคมอะไรแบบนี้ที่สู้กันอยู่อะไรประมาณนั้นเพราะว่าในหนังก็ให้เรารู้เหมือนกันนะครับว่าหมวดการ์ตูนเนี่ยมีนามสกุลเดียวกับสันตินะฮะก็ไม่รู้ว่าเป็นอะไรกันนะหนังก็แม่งไม่เฉลยปมนี้ก็คงต้องรอภาคต่อไปครับและนี่ก็ยังคงมีคำถามเยอะแยะของหนังเรื่องนี้ครับและนี่ก็เป็น2ฉากจบสุดพีคที่เอามาเล่าคุยกันก่อนนะฮะโอ้โหเพื่อนๆรู้สึกกันยังไงบ้างครับกับการได้เห็นสันติเขาไม่ได้หายไปไหนเขามาแล้วนะฮะขาดเขาไปไม่ได้จริงๆหนังเรื่องนี้ส่วนคอมเมนต์นะฮะเพื่อนๆมีอะไรเข้ามาคุยบ้างนะครับเราไปอ่านคอมเมนต์กันดีกว่าคอมเมนต์แรกนะครับคุณ38ผมดูจบแล้วชอบพระเอกเอาปากกามาเขียนเต็มตัวเลยพอวันนี้สัตว์ลืมกูต้องไปโรงเรียนสงสัยจะลบไม่ออกแล้วนะครับโอ้โหคอมเมนต์นี้นี่คนไลค์เยอะที่สุดนะครับถ้าเป็นสมัยผมตอนเด็กๆนะการเอาปากกามาขีดตัวเองเนี่ยก็จะมีคนเฮ้ยเดี๋ยวมึงเป็นมะเร็งนะอะไรแบบนี้นะ ใครทันยุคนั้นมั่งแต่สมัยนี้นะครับก็จะมีข้อมูลออกมาแล้วนะว่าปากกาเอามาเขียนตัวเนี่ยไม่เกิดทำให้ผิวหนังเป็นมะเร็งหรืออะไรต่างๆนะครับจะเป็นอันตรายก็ต่อเมื่อเอาเข้าปากอะไรอย่างงี้ซะมากกว่าเหมือนเขาบอกว่าสารของปากกาเนี่ยมีการควบคุมการผลิตที่แบบไม่ถึงกับทำให้เป็นสารก่อเกิดมะเร็งนะแต่ก็ไม่แนะนำให้เอาไปเขียนตัวเล่นนะฮะเด็กๆทุกคนนะฮะอย่านะครับคุณยุทธนาสิริมุกฉากที่ผบ.ตำรวจไหว้ก๊อตก้มหัวเกือบถึงพื้นเอ๊ะมันคุ้นๆฉากนี้ใครสังเกตบ้างไหมเอ่ยฉากนี้ก็คงจะเป็นการล้อเลียนเหตุการณ์สังคมบ้านเรานะครับเพื่อนๆคงจะรู้กันหมดนะว่าเป็นใครนะฮะฉากนี้ท่านสีแน่ๆอ๋อหัวหน้าของหมวดการ์ตูนเป็นผบ.ตร.เลยเหรออ๋อขอบคุณคุณยุทธนามากนะครับที่ให้ข้อมูลนี้มานะครับก็คงจะสะกิดใจคนดูไม่น้อยนะฉากนี้คอมเมนต์ต่อมาคุณครัวบ้านๆ Channel สักเต็มตัวแต่หน้าขาวสะอาดมากคาใจตรงนี้แหละครับคนเล่นของมันต้องฟิลมากกว่านี้ไม่ใช่กลัวแต่พระเอกไม่หล่อไม่เท่ภาคนี้เนื้อเรื่องดีแต่ตัวละครไม่ผ่านนะฮะคงจะหมายถึงหมากปรินใช่มั้ยฮะจริงๆแล้วหมากปรินแกแสดงดีมากนะเท่าที่ดูแล้วเนี่ยโอ้โหเขาเข้าถึงบทบาทดีอ่ะทั้งฉากดราม่าฉากแอคชั่นอะไรต่างๆผมว่าแกดีอ่ะแต่คนอาจจะไม่ชอบตรงที่แกมารับบทบาทเป็นจอมขมังเวทรุ่นใหม่ที่ต้องสักเต็มตัวหรือใช้อาคมอะไรแบบนี้เลยมั้งที่ดูแล้วจะไม่ค่อยเข้ากับหน้าตาที่แกหล่อแล้วแบบแกดูสะอาดใสใช่ไหมน่าจะหมายถึงประมาณนี้นะฮะแล้วหลายๆคนก็จะบอกด้วยว่ารอยสักแกเส้นหนาเหมือนไม่คือเหมือนภาคแรกอะไรแบบนี้ผมให้ข้อมูลนิดนึงนะ
อาจารย์หนูเป็นคนออกแบบรอยสักเลยนะฮะสำหรับหมากบรินเนี่ยไม่ธรรมดานะแสดงว่ารอยสักของหมากบรินเนี่ยมีจริงๆในโลกใบนี้นะครับไม่ใช่คิดขึ้นมาเล่นๆนะบางคนบอกว่ารอยสักเนี่ยการ์ตูนไปคุณยุทธนาอีกคนนะครับมีบางฉากเหงื่อพระเอกออกเยอะยันมีรอยจางๆตรงคอครับนี่มึงสังเกตถึงขนาดนั้นเลยเนี่ยวันนี้ผมไม่เห็นนะครับอันนี้ขออภัยด้วยนะใครเห็นก็ลองคอมเมนต์เข้ามาดูนะแต่เขาก็อย่างว่านะเขาไม่ได้สักจริงๆก็ต้องมีกันบ้างอะเนาะคุณ LOL 12ผมว่าเหมือนพระเอกกากไปหน่อยตอนจบตัวร้ายก็ตายเอาง่ายๆเลยเฮ้ยผมว่าตัวร้ายไม่ได้ตายง่ายนะก็บู๊กันหลายฉากอยู่นะครับถ้ามีฉากบู๊แค่ฉากเดียวอันนั้นเรียกว่าได้ตายง่ายก็เหมือนได้บู๊หลายฉากอยู่ไม่ถึงกับง่ายหรอกฮะดวลกันหลายฉากอยู่ฮะคุณณัฐพงษ์ทองสูงนะฮะอยากรู้ว่าอิทธิรอดตายจากภาค1ได้ไงแล้วสันติหายไปไหนอันนี้เป็นคำถามที่ดีมากเลยนะครับสรุปแล้วหนังไม่มีเฉลยนะฮะว่าอิทธิแกรอดตายจากภาคแรกได้ยังไงนะครับก็คงจะประมาณว่าถ้าให้เดาเองหลังจากโดนสันติแกซ้อมนะแล้วก็เอาไม้ทุบนะน่าจะแค่สาหัสนะแล้วก็น่าจะจับอิทธิเข้าคุกยาวเลยขังลืมเลยครับคงไม่ตายนะแค่สาหัสอะไรแบบนี้ส่วนสันติหายไปไหนน่าจะอยู่ในคุกเหมือนกันนะโดนขังเหมือนกันจากที่เราได้เห็นฉากจบในภาคแรกแต่ในหนังภาคนี้ไม่มีให้เห็นในอยู่ในคุกนะคุณโดสนะฮะสักซาตานตรงหน้าอกน่าจะหมายถึงวินพระเอกหรือเปล่าตรงเนี้ยผมรู้สึกค่อนข้างข้องใจอยู่อย่างนึงนะครับว่าในหนังเรื่องนี้รู้สึกว่าวินเนี่ยแกจะสักซาตานและแกก็ไปยืนอยู่ตรงสัญลักษณ์ซาตานที่เป็นฐานทัพของก๊อตสรุปแล้วเนี่ยเจ้าก๊อตแกบูชาลัทธิซาตานด้วยหรือเปล่าตรงนี้เหมือนจะยังไม่ค่อยชัดเจนสักเท่าไหร่นะผมก็ไม่มีความรู้มากนักอะแต่รู้สึกว่าเหมือนเขาพยายามจะสื่อให้เราเห็นว่าวินแกสักตรงหน้าอกที่หน้าอกแกเนี่ยสักซาตานและแกก็ไปยืนอยู่ตรงเครื่องหมายซาตานเนี่ยเขาจะสื่อให้เรารู้อะไรยังไงนะแล้วก็มีก๊อตที่แกโยนหัวแพะใส่วินด้วยอะมันเหมือนมีพวกสัญลักษณ์ของซาตานพวกความเชื่อของเมืองนอกอยู่เหมือนกันนะคุณการนะฮะส่วนตัวชอบฉากพี่นกแสดงแทบทุกฉากเลยครับแต่ไปๆมาๆเหมือนตัวพี่แกโดนตัดบทส่งขึ้นรถไฟซะงั้นนะอันนี้แม่งก็คิดเหมือนผมเลยจู่ๆแม่งไคลแม็กการต่อสู้จริงๆเนี่ยอิทธิไม่ได้เข้ามาร่วมด้วยกลายเป็นว่าปงซะอย่างนั้นปล่อยวางตามที่พระบอกนั่งรถไฟกลับบ้านเฉยก่อนที่จะไปเจอกับสันตินะฮะซึ่งตัวเนี้ยก็ต้องบอกว่าเป็นการตัดบทจริงๆนั่นแหละก็ถ้าสมมติมี3คนเนี่ยวินรุมจริงๆเนี่ยเดี๋ยวก็ต์คงสู้ไม่ได้อะไรแบบนี้ก็เลยตัดเป็นหนึ่งตัวละครแบบง่ายๆเลยอะไรแบบนี้มั้งให้ได้ปะทะกันแบบตัวนะครับแล้วอิทธิแกอาจจะรู้แล้วก็ได้ว่าเนี่ยเหล็กไหลที่มอบไปให้หมวดการ์ตูนเอาไปให้วินเนี่ยมีพลังร้ายแรงอะไรแบบนี้หรือเปล่าก็คงคิดว่าเฮ้ยวินแกคงจะไหวอะไรแบบนี้ก็เลยไม่ไปช่วยกลับบ้านดีกว่าอะไรแบบนั้นแบบคิดแบบไม่ง่ายนะฮะคุณบอลลี่ X2 สรุปใครชนะครับพี่ก็เป็นวินนะครับที่วินไปนะฮะในตอนสุดท้ายนะปะทะกับเจ้าก๊อตสู้กันอย่างดุเดือดเลยมันมากเดือดมากคงต้องไปดูกันเองนะใครอยากรู้ว่ามันขนาดไหนคุณยศพลสีทองตอนที่พระเอกติดคุกแล้วตำรวจหญิงเอาเหล็กไหลให้หนังน่าจะตัดจบไปเลยมันน่าจะค้างคาดีอยากให้ดูภาคต่อมากขึ้นอันนี้ผมคิดเหมือนกันเลยจริงๆแล้วเนี่ยผมคิดว่าคลายแม็กของหนังเรื่องนี้น่าจะเป็นตอนที่พวกตัวละครเนี่ยบุกไปที่ลัทธิคูเมกับก๊อตกำลังทำพิธีอะไรกันสักอย่างนั่นแหละแล้วสู้กันสามเศร้าอ่ะน่าจะจบตรงนี้เนาะอยู่ๆก็ไม่จบแล้วก็โอ้โหนี่ยังไม่จบอีกเหรอคิดในใจผมคิดในใจนะว่าก๊อตน่าจะรอดไปจนถึงภาคหน้าอะไรแบบนี้เว้ยแต่ที่ไหนได้แม่งก็ดันมีฉากให้วินแม่งกลับไปซัดกับก๊อตอีกรอบแล้วก็จบทำให้หนังเนี่ยมันดูแล้วยืดๆด้วยอ่ะแปลกๆคุณพี่มนบอกว่าผมว่าหนังใส่แอคติ้งตัวละครเยอะไปจนดูน่ารำคาญนิดนึงผมชอบภาคแรกมากกว่านิ่งๆแต่ดูน่าเกรงขามภาคแรกเนี่ยทำไมถึงคนชอบเยอะผมว่านะครับมันไม่ได้มี CG อะไรมากขนาดนี้และบรรยากาศโทนเรื่องมันดูมีความเรียวมากกว่านี้มันดูมีความขรึมมีความขลังมากกว่านี้มันดูเต็มเรื่องเนี่ยเหมือนหนังสยองขวัญเหมือนให้อารมณ์แบบหนังผีด้วยอะไรอย่างเงี้ยทำให้มันดูแล้วเนี่ยมันน่าได้แต่ภาคใหม่มันจะไปอีกแนวนึงเลยภาคแรกให้อารมณ์ทนเรื่องด้วยความที่เป็นหนังอาคมดีกว่าอะไรแบบนี้นะคุณโอเว่นผมคาใจตรงที่ฉากใกล้ๆจบเหมือนเนื้อเรื่องมันกระโดดไปเร็วมากแบบอยู่ดีๆตัดมาฉากสู้เลยสำหรับผมติดแค่ตรงนี้แต่รวมๆแล้วก็ถือว่าผ่านเหมือนภาคแรกเลยคุณโอเว่นถ้าพูดถึงภาคนี้มันโดดแบบนี้ภาคแรกก็โดดครับอย่างตอนที่สันติเนี่ยเหมือนโดนเสกอะไรตะปูเข้าร่างใช่ไหมแล้วแกก็แค้นแกก็ให้พระสักให้แล้วแกก็เลยอยากจะล้างแค้นแกก็เลยรวบรวมของแล้วอยู่ดีก็แม่งมาตัดมาที่ฉากไคลแม็กซ์สู้กันเลยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งในภาคนี้เหมือนกันเดะเลยพอวินได้เหล็กไหลเข้าร่างแกก็ตัดฉากมาที่โรงงานที่แบบ
ก็อตแกคุมอยู่อย่างนี้เลยโอ้โหบังเอิญเจอกันทุกฉากเลยชิบหายแล้วก็ได้ดวลกันนะเนาะมันเป็นเหมือนเขาเซตมานะหนังเรื่องนี้เซตให้เจอสู้กันเป็นฉากเป็นฉากเป็นฉากซึ่งถ้าใครแบบอยากเสพเนื้อเรื่องอะไรแบบนี้ก็คงจะขัดใจตรงนี้นิดนึงจะบู๊อะไรกันนักหนานะแต่ถ้าใครอยากดูมันเนี่ยก็จะชอบคุณดอสโอโปอันดับแรกลืมเก็บรายละเอียดคนเล่นของหรือมีวิชาหน้านี่จะมองไม่มีสง่าราศีนี่แหละพระเอกนี่ขาวโอโมคือกำลังจะบอกว่าถ้าคนเล่นของเนี่ยจะเป็นจะต้องหน้าหมองๆค้ำๆเหมือนสันติตอนจบใช่ไหมที่โผล่มาที่แบบหน้าแบบโหเข้มขึมแล้วแบบเหมือนคนติดยาอะไรประมาณนี้ใช่ไหมวินเนี่ยที่แสดงโดยหมากปรินหน้าใสมากอะไรแบบนี้ใช่ไหมครับอันนี้ก็น่าคิดเหมือนกันว่าทำไมวินถึงหน้าไม่โซมแต่ตอนจบที่เหล็กไหลเข้าร่างเนี่ยตอนนั้นน่ะอาจจะเริ่มโซมและต้องรอดูต่อไปเนาะคุณเอนจอยก่อนอื่นผมให้9เต็ม10ผมรู้สึกขัดใจตอนที่วินฆ่าก๊อตได้นิดๆคือเป็นตัวร้ายที่บ้าแล้วหน้ามันไส้เอามากๆแต่ตายง่ายไปหน่อยเสียดายแต่ก็ถือว่าชอบมากจุดนี้ก็เหมือนภาคแรกเลยอ่ะเหมือนตอนที่สันติปราบอิทธิอ่ะมันจะมีแบบช็อตที่แบบว่าเป็นคริติคอนมีวิชาที่แบบว่าทำให้ตัวร้ายตายในช็อตเดียวนะฮะเหมือนกันเลยตรงนี้ก็คิดยากเหมือนกันว่าจะปราบยังไงให้มันดูแล้วรู้สึกว่าสมใจคนดูคุณเก่งนะฮะบอกว่าเขาน่าจะให้ตัวร้ายไม่ตายส่วนพระเอกก็ฝึกวิชาอาคมอยู่ในคุกแล้วส่วนอิทธิก็กลับมารวบรวมวิชาอาคมแล้วค่อยไปต่อในภาค3ว่าตัวละครทั้ง3ทำไรแล้วค่อยกลับมาสู้กันใหม่ถ้าหนังเป็นแบบนี้จะทำให้คนดูอย่างเรามาคิดต่อว่าจะเกิดอะไรขึ้นในภาคต่อไปเออนี่คิดดีนะคือเหมือนเขาก็พยายามจะเซฟด้วยหรือเปล่าอยากให้ทุกตัวละครเนี่ยเหมือนมีจุดจบในตัวนะถ้าจบแบบที่คุณว่าเนี่ยคนมันจะด่าไงบางทีคนดูแล้วแบบโหจบแบบนี้เหี้ยวะอะไรอย่างงี้นะแล้วมันก็จะเป็นกระแสปากต่อปากกันไงว่าจบไม่ดีอะไรเงี้ยคนก็จะไม่ไปดูกันนะคุณธนากรบอกว่าส่วนตัวผมชอบผมว่าโอเคนะครับติดแค่เรื่อง CG อยากให้คนไทยช่วยอุดหนุนหนังไทยเยอะๆผมว่าจะได้ไปไกลมากกว่านี้เรื่อง CG เนี่ยผมเคยพูดไว้หลายคลิปนะผมไม่ได้รู้ลึกอะไรมากแต่ถ้าคนไทยมีงบเยอะๆนะยังไงก็ทำได้ครับ CG เนียนๆน่ะแต่งบเราไม่ถึงกับต่างประเทศเขาอ่ะคุณรัชานนท์บอกว่าเพิ่งไปดูมาเมื่อวานเต็ม10ผมให้8หนังออกแนวสมัยใหม่อยู่ในเมืองเลยดูไม่ค่อยขังแสงสีเยอะไปตัวละครบางตัวก็ไม่เข้ากับบทบาทตัวโกงตายง่ายไปหนังออกแนวแบบรวบรับเกินสู้กับก๊อตอยู่ดีตัดบทให้อิทธิขึ้นรถไฟซะงั้นเลยงงทำไมไม่ไปแก้แค้นให้น้องชายตอนจบสันติบอกอีกแล้วก็จบแต่ดูแล้วสนุกไม่ติดกับภาคแรกก็มันนะอันนี้ผมก็คิดเหมือนคุณรัชานนท์ทุกอย่างเลยนะครับแทบจะเหมือนกันเลยแต่ตรงที่บอกว่าทำไมอิทธินั่งรถไฟกลับบ้านเนี่ยก็เป็นเพราะว่าเขาคงจะเชื่อพระที่บอกว่าให้ปล่อยวางได้นะกับเรื่องนี้แบบนี้อะไรอย่างเงี้ยอิทธิก็เลยตัดสินใจปล่อยวางไม่แก้แค้นให้น้องแล้วอะไรแบบนี้นะแต่เราเนี่ยอาจจะดูแล้วไม่เชื่อเหตุผลที่อิทธิแกปล่อยวางง่ายขนาดนั้นก็ได้ใช่ไหมประมาณนั้นนะคุณไตเติ้ลนะฮะชอบตอนสัตว์เวทออกมาสู้กันมันมากอันนี้ต้องบอกว่าสองแง่มุมในเรื่องของสัตว์เวทเนี่ยหนังภาคนี้พยายามจะชูสัตว์เวทมากเลยดูเหมือนว่าจะเป็นผลลัพธ์ที่ไม่ค่อยสวยสักเท่าไหร่นะสำหรับคนที่ชอบเวทอาคมที่แบบเรียวๆหน่อยแต่หลายคนจะบ่นว่าโอ้โหมันดูแบบแฟนซีแล้วก็เหมือนโปเกมอนมากเกินไปอะไรเงี้ยแล้ว CG ก็ไม่ได้เนียนเหมือนฝรั่งเขาด้วยเอามาทำแบบนี้เยอะก็เลยแบบอาจจะดูแบบแปลกๆหน่อยอะไรอย่างงี้นะครับอาจจะดูตีหมอกทะเลไปหน่อยแต่ก็ต้องบอกว่ามันก็เป็นสีสันอีกดีนะที่แบบเขาก็คิดมุกใหม่ๆออกมาผมรู้สึกก็กลางๆนะไม่ได้ถึงกับชอบมากแล้วก็ไม่ได้ถึงกับไม่ชอบนะสัตว์เวทสู้กันอยู่ดีอ่ะคนที่เป็นเจ้าของสัตว์เวทเนี่ยก็หยุดสู้รอลุ้นให้สัตว์เวทสู้กันเสร็จก่อนแล้วค่อยสู้นะแทนที่จะสู้กันสองฝ่ายแม่งยังกับโปเกมอนอะไรแบบนี้มันก็ดูแปลกๆเหมือนกันนะฮะคุณชานนท์บอกว่าชอบฉากที่สู้กันรอบสุดท้ายเอากระจกแทงหน้าอกและฉากตายของเพื่อนวินคนที่สองนี่แบบสยองมากประเด็นคือฉาก end credit ที่ทำมาผมอึ้งทำอะไรไม่ถูกคือสันติวิ่งกระโดดใส่อิทธิแล้วพี่ว่าจะมีภาค3ไหมหรือแค่เอาไม้คนดูภาคแรกหายคิดถึงมีฉากแบบนี้ก็คิดว่าน่าจะมีนะถ้ารายได้ดีนะครับส่วนเพื่อนวินคนที่สองเนี่ยรู้สึกคิงก่อนบ่ายใช่ไหมโอ้โหโดนสัมภเวสีรุมแดกโคตรโหดคุณมุกมิกเหมือนหนังต่อสู้อ่ะมันไปได้สุดกว่าภาคแรกอ่ะแต่ไม่สุด10เต็ม7อื้อ10เต็ม7เป็นไงวะ7เต็ม10แล้วมั้งคิดว่าน่าจะมีต่อภาค3มั้งดูแล้วอยากไปเรียนต่อยมวยนะครับคุณมนัสวินกิจขยันงานดีไหมสำหรับหนังไทยผมว่างานดีนะก็ลองคิดเล่นๆดูแล้วกันหนังแอคชั่นไทยดีกว่านี้มีหนังเรื่องไหนบ้างเพื่อนๆลองคอมเมนต์กันเข้ามานะที่แบบเนียนๆบทดีๆอ่ะเงียบๆอ่ะมีไหมคุณบัสกรตัวร้ายเก่งเกินขนาดพระเอกภาคเก่ามาช่วยแล้วยังทำอะไรไม่ได้แต่พอจะตายก็ตายง่ายเกิน บทปูให้ก๊อตนี่โหก๊อตสมชื่อเลยนะเหมือนพระเจ้าอะไรแบบนี้เลยคือแบบโอ้โหขนาดอิทธิมาแม่งยังแบบทำอิทธิเป็นเด็กๆไปเลยนะครับวิชงวิชานี่โคตรเวอร์ไอวิชาที่แบบว่าโหดที่สุดเนี่ยผมรู้สึกว่าจะเป็นวิชาที่แบบเพื่อนของหมวดการ์ตูนกำลังนั่งนินทาแล้วแบบไอก๊อตมันออกทีวีโหก๊อตมันรู้ว่ามีคนนินทานะมองออกมาจากทีวีแล้วมันก็เสกตะขาบออกปากเลยอ่ะเฮียคุณใสโหดสัตว์นี่มึงรู้ได้ไงว่าคนนินทาวะเนี่ยก๊อต
โหดชิบหายก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคอมเมนต์จริงๆแล้วเนี่ยมีคอมเมนต์อีกเยอะแยะเลยนะแต่ผมอ่านท็อปคอมเมนต์ก่อนละกันนะโอเคเดี๋ยวจะเยอะเกินไปนะครับก็พูดคุยกันขำๆนะฮะวันนี้ต้องขอขอบคุณที่เพื่อนๆรับชมนะฮะแล้วก็ขอขอบคุณผู้สนับสนุนที่โดเนทมาเป็นกำลังใจก่อนจะลาจากกันไปคลิปนี้มีคุณรัตนพลกุดนอก 7.58 บาทคุณแสงใสพวงพอก20บาทและก็คุณสุภกรจันเปี่ยม20บาทครับขอบคุณทั้ง3คนด้วยนะครับที่สนับสนุนเข้ามาเป็นกำลังใจกันนะครับเพื่อนๆสามารถสนับสนุนกันได้รายละเอียดมีใต้คลิปนะครับวันนี้ชอบคลิปอย่าลืมกดติดตามซับสไครบ์กดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่บ๊ายบาย